สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอรับผู้สู่ Talking Thailand นะครับวันนี้พบกับอาจารย์วิโรจน์อาลีคุณเดียขัตติยาสวัสดีผลและผมวิรานันท์กันหานะครับเรามาเซตเหมือนเซตวันอังคารเลยนะอาจารย์นะใช่ที่วันนี้วันพฤหัสบดีพอบอกว่าเซตวันอังคารคือหมายถึงค็อกเทลอันนี้โชว์เซตบ็อกโอเคโอเคเราอันนี้มาคุณเดียเพื่อนคนนี้นายแบกและนางแบกสักคนพี่กิ๊กนี่ขัตติยานะคะไม่ใช่คำประกาศเดี๋ยวจริงๆเนี่ยเป็นนางสาวหรือเปล่าเป็นนางสาวไม่แต่จริงอันนี้ควรจะแบกมากกว่าคำประกาศแต่คำประกาศแบกให้หมดแล้วคำประกาศบอกว่าแบกเข้าใจป่ะเพราะเราอยู่เพื่อไทยคำประกาศแบกให้หมดเลยสาวๆเพื่อไทยไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยสบายสบายไปเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของอะไรนะกล่องนางแบกนายแบกมันเป็นโปรโมชั่นใหม่ไงฮะใช่นี่ไงเห็นไหมโอ้อาจารย์วิโรจน์ใครอ่ะข้างหลังอ่ะน้องกายพี่แขกแล้วก็พี่หล่อก็คือพี่สีโรจน์นั่นเองอาจารย์สีโรจน์นะครับมี3เซตนะฮะ 1,500 บาท 3,500 บาทและ 5,000 บาทแต่ละเซตมีของกินของใช้เดี๋ยวเราจัดไปให้เข้าไปดูเลยนะครับใน voicetv.shop นะฮะและกับทุกชุดนะครับเราจะมีวาวเชอร์นี่500บาท500บาทความหมายก็คือว่าท่านซื้อเครื่องของกินของใช้ของเราไปเนี่ยแต่ละเดือนเราให้ท่านอีกวอลเชอร์500บาทเอาไปลดได้เพื่อที่จะเอามาซื้ออะไรก็ได้แล้วไม่มีขั้นต่ำด้วยค่ะคราวนี้ 1,500 3,000 และ 5,000 เนี่ยคุณจะได้คุณต้องมีการ subscribe นิดนึงนะคะคือเราจะมีให้เลือกเป็น3เดือน6เดือนแล้วก็12เดือนชำระเลยทีเดียวชำระเลยทีเดียวความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ในทุกเดือนเนี่ยนะครับมันจะมีสินค้าใหม่ที่ออกมาของ Voice 1ชิ้นเนี่ยจะแถมให้ท่านไปด้วยเรียกว่าได้ก่อนใครเลยอย่างเดือนมีนาเดือนนี้นี่ Box Bag ฮะจะอยู่ในเซตนี้ด้วยเช่นถ้าท่านเอาชุด 1,500 บาท3เดือนก็ทั้งหมด 4,500 นะครับแล้วเราก็จะส่งไปให้ท่านพร้อมกับของชิ้นนี้ซึ่งเป็นของพิเศษและอย่างงงนะเดือนหน้าของจะเป็นอย่างอื่นใช่มันจะไม่ซ้ำเอางี้คือกระเป๋าผ้าใบนี้คุณจะได้ต่อเมื่อคุณสั่งของเดือนมีนาเท่านั้นถ้าคุณแบบว่าโอ๊ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดือนเมษาค่อยสั่งก็ได้คุณจะไม่ได้กระเป๋าใบนี้แล้วนะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นไปแล้วซึ่งเราจะแถมให้ซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นสินค้าใหม่ที่ออกมาด้วยซึ่งเราจะส่งไปให้คุณน่ะลองก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปดูเลยฮะ shop.voicetv นะครับดูว่าแต่ละเซตเนี่ยมีอะไรบ้างผมแนะนำอันนี้ด้วยเอาเครื่องคิดเลขไปแล้วลองไปเคาะดูว่าของที่เราให้มูลค่าเท่าไหร่เยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะซึ่งมันจะแพงกว่าเงินที่ท่านชำระแน่นอนครับอันนี้ถือว่ารัก voice ก็สนับสนุน voice นิดหนึ่งรัก voice แบก voice สิคะแบกเลยค่ะแบกเลยค่ะเอามาแบกแบบนี้บังแบกแล้วค่ะมาค่ะคือผมเนี่ยเห็นกล่องนี้มาสักวันสองวันแล้วชอบสวยอ่ะชอบคือชอบลายมันเพราะมันสวยมากนะฮะใช่ไหมคะสวยแล้วแบบดีมากเลยเวลาส่งไปที่บ้านนะรู้เลยอ่ะใช่ไหมใช่ไหมกล่องนี้ได้ไปแล้วนี่เราใช้กล่อง reuse ส่งไปให้คนอื่นได้อีกนะสวยนะค่ะใช่แล้วก็แต่อุตส่าห์บอกทีมงานว่าบังเนี่ยให้ใส่ผ้าโพกหัวด้วยไม่ยอมทำให้จริงๆบังต้องสีเขียวนะฮะอันนั้นน้องบอมทำให้เล่นๆเออนะฮะ02-114-8114นะครับรวมถึง voicetv.shop นะฮะแล้วก็แอดไลน์ที่ voice plaza facebook voice plaza เช่นเดียวกันนะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะฮะมี3ราคา 1,500 บาท 3,500 บาทและ 5,000 บาทระยะเวลา3เดือน6เดือน1ปีลองดูนะ 1,500 บาทมีอะไรสารพัดเลยนะตัวนี้ให้ด้วยจะให้วาวเชอร์อีก500บาทเนี่ยแปลว่าท่านจ่าย 1,500 จริงๆแล้วท่านจ่าย 1,000 เดียวใช่ๆแล้วก็วันนี้เราคุยกันบอกว่าถ้าใครซื้อแบบ 5,000 แล้ว subscribe 12เดือนเท่ากับ 60,000 ใช่ไหมเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เขาบอกกันว่าพี่ชูจะไปส่งที่บ้านส่งที่บ้านไปกราบถึงตักเลยถึงบ้านชูถึงบ้านชูถึงบ้านบ้านรายการใหม่บางรีเควสก็ได้จะให้บางแบกไปอ่ะแบกเดี๋ยวบางแบกไปให้จากวอยซ์เลยนะจากวอยซ์เลยนี่เลยนะฮะสนับสนุนวอยซ์ทีวีผ่านการซื้อสินค้าของวอยซ์พลาซ่าด้วยนะครับวันนี้ในเบรกที่2เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งครับจะมีแขกรับเชิญมาจาก2พรรคการเมืองก็คือคุณสุรชาติเทียนทองจากเพื่อไทยแล้วคุณเท่าพิภพแต่วันนี้นะฮะทำเป็นเล่นนะทุกฝ่ายบ่นหมดตั้งแต่พรรคชาติพัฒนากล้าใช่ไหมตามมาด้วยพรรคภูมิใจไทยก็บ่นประชาธิปัตย์ก็บ่นเพื่อไทยก็บ่นก้าวไกลก็บ่นเอางี้เหลือแต่
พลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติยังไม่บ่นอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติมันคือพรรคใหม่และผู้สมัครเขาอ่ะส่วนใหญ่มันก็เป็นหน้าใหม่ที่ไม่เคยมีการทำพื้นที่มาก่อนและพลังประชารัฐก็เข้าอีหลอบเดียวกันด้วยใช่ไหมใช่เพราะคนของเขาถูกพอถูกย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยอยู่อะไรกันหมดแล้วไงดูก็อย่างนี้ใครได้ประโยชน์เดี๋ยวคงต้องมาคุยกันนะฮะว่าพรรคในฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยมองการแบ่งเขตเลือกตั้งของกกต.ในครั้งนี้อย่างไรแม้ว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาแล้วนะครับจนรูปแบบเนี่ยผ่านการรับฟังความเห็นจากประชาชนแล้วสสที่เป็นว่าที่ผู้สมัครสสหรือว่าสสเก่าเนี่ยเห็นรูปแบบต่างๆแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเชื่อผมไหมเดี๋ยวมันจะมีคนเอาปัญหาเรื่องรูปแบบเนี่ยไปศาลปกครองก็อาจจะมีกลับเข้าไปศาลรัฐธรรมนูญอีกรอบมันมีคนยื่นว่ามันถูกไหมศาลปกครองมีแล้วมีแล้วมีแล้วไม่มีคนยื่นละใช่ใช่นะฮะค่ะมาดูเรื่องนี้ก่อนดีกว่าคือก่อนที่จะไปเลือกตั้งเนี่ยเอาง่ายๆก่อนว่าต้องให้คนนี้ประกาศยุบสภาก่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับวันนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดระนองนะครับลงพื้นที่ถี่มากๆเลยนะฮะผู้สื่อข่าวอุโสประจำทำเนียบรัฐบาลนะครับจากเพจวาสนานาน่วมเนี่ยนะฮะเขาก็โพสต์คลิปวิดีโอระหว่างที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ไปบอกว่าวันนี้เนี่ยอารมณ์บ่อยจอยจริงเหรอไปถามเรื่องคลิปไงคุณเดียคุณเดียดูยังคลิปของรวมไทยสร้างชาติที่ถามว่าลุงตู่คะลุงตู่อยู่พรรคไหนคะรวมไทยสร้างชาติครับนี่คลิปนี้นี่ไงผู้สื่อข่าวไปถามท่านนายกเห็นคลิปนี้หรือยังอารมณ์เสียทำไมเป็นยังไงบ้างอารมณ์บอดจ้อยทำไมเขาไม่รู้ถึงขนาดต้องหันไปถามคุณธนากรว่าคลิปอะไรอย่างเงี้ยว่าคลิปอะไรเรื่องอะไรธนากรก็บอกว่าอ๋อเป็นคลิปที่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยทำเพื่อโปรโมทลุงตู่ก็เลยบอกว่าอ่ะติดปากแล้วพลเอกประยุทธ์ใช่ไอ้อันนี้เดี๋ยวว่าผิดหลักโปรโตคอลของรวมไทยสร้างชาติคือปกติแล้วเวลาที่พรรคการเมืองมันจะออกสื่ออะไรแบบนี้มามันจะต้องผ่านผู้ใหญ่ใช่ไหมใช่มันต้องผ่านการเขาเรียกอะไรคณะกรรมการสื่อสารหรือแม้แต่ตัวผู้นำพรรคแต่ถามผมนะมีหรือจะไม่รู้ตอนที่เขาอัดอะเขาไม่บอกเหรอผมไม่เชื่อหรอกระดับนายกด้วยนะคนกลัวจะตายก็ต้องถามหน่อยแหละว่าอัดไปทำอะไรใช่ใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกเผอิญวันนี้เนี่ยอยู่ในสถานะเป็นนายกอยากจะให้ดูเหมือนว่ากำลังไปทำงานในสถานะนายกมาถามเรื่องพรรคก็ไม่ค่อยอยากตอบหงุดหงิดใช่ไหมฮะเอาแล้วจะไม่โปรโมทพรรคตอนนี้จะให้ไปพูดตอนไหนวะนะฮะแต่มีการแสดงออกหลายอย่างเขาอยากทำแบบอาจารย์วิษณุพูดไงเนียนๆมันเนียนไงคือรัฐบาลเนี่ยพูดนะฮะใช้โอกาสนี้ที่มันใกล้จะยุบสภาใช้ใกล้เลือกตั้งเนี่ยสามารถที่จะใช้พูดตรงๆนะงบประมงงบประมาณจากภาษีประชาชนเนี่ยอ้างว่าไปทำงานแต่จริงๆแล้วก็ไปหาเสียงก็ได้ดิไปแบบเนียนๆนะพลเอกประยุทธ์บอกแบบนี้พอผู้สื่อข่าวเขาถามพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีเรื่องที่น่าสนใจมากกว่านี้แล้วหรอว่าประเทศชาติจะเดินอย่างไรเศรษฐกิจของเราเป็นอย่างไรและขณะนี้บ้านเมืองจะเดินไปทางไหนสำคัญกว่ามั้งมาสนใจเรื่องกระจอกกระแจ๊กแบบนี้วันนี้นายกก็ยังคงเป็นนายกอยู่แล้วก็ยังคงรักษาการอีกนานไม่แต่ประเด็นคืออย่างนี้ตัวเองอะพูดถูกแล้วว่ามันมีปัญหา108ในประเทศเนี่ยซึ่งมันไม่ได้รับการแก้ไขด้วยความเคารพนะฮะท่านออกไปเดินหาเสียงอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยใครจะทำงานผมถามหน่อยคือตัวเองก็รู้ว่าปัญหาเยอะเนี่ยแล้วคุณก็ลงไปพื้นที่แล้วขอโทษเวลาคุณลงไปพื้นที่เราก็ไม่เห็นท่านได้รับไอเดียหรือปัญหาของชาวบ้านอะไรมาเลยไปถึงปั๊บท่านก็ไปสายมูใช่ไหมท่านก็ไปสวดมนต์ใช่ไหมเสร็จแล้วท่านก็คุยกับควายบ้างท่านก็คุยกับหมาบ้างใช่ไหมท่านให้ลูกน้องไปจับคนที่เห็นต่างกับท่านบ้างใช่ไหมฮะและสุดท้ายผมก็ไม่เห็นท่านจะรับฟังอะไรท่านก็เดินถือไมค์พูดคนเดียวแล้วก็กลับแล้วนั่นเราจะเรียกว่าคุณไปราชการได้ยังไงมันคือการหาเสียงแบบเนียนๆนั่นแหละใช่ใช่ก็คนสงสัยไงว่าวันๆไปแต่หาเสียงเนี่ยงานการได้ทำหรือเปล่าครับครับคือพอดีมองว่าที่บอกว่าที่เขาที่นายกบอกว่าเนี่ยไม่มีเรื่องน่าสนใจมากกว่านี้หรอว่าประเทศถ้าจะเดินไปทางไหนเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรคือเดียวว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนรู้คำตอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วตอนนี้คือประชาชนเขามองไปข้างหน้าแล้วอ่ะเขามองไปถึงรัฐบาลใหม่แล้วว่าประเทศชาติมันจะเดินไปยังไงเศรษฐกิจมันจะเดินไปยังไงเดียวว่าเขาไม่มีใครมาเสียเวลาถามพลเอกประยุทธ์หรอกเพราะว่าทุกคนมันรู้คำตอบกันอยู่แล้วเก้าปีมันน่าจะชัดพอมันชัดพอแล้วมันไม่ความจำเป็นอะไรต้องถามแต่ที่เดียวนี้เนี่ยขนลุกสู้เลยนะคือที่เขาบอกว่ายังต้องอยู่รักษาการอีกนานนู่นอะไปถึงสิงหาใช่ซึ่งกำลังมองว่าถ้ามันมีการเลือกตั้งพฤษภาภายใน1เดือนเนี่ยมันควรจะต้องมีรัฐบาลมันจะต้องเห็นหน้ารัฐบาลเป็นรูปเป็นร่างแล้วมันควรจะต้องมีการรับรองส.ส.ให้เรียบร้อยแล้วแต่การที่เขาพูดแบบนี้มาเนี่ยน
ั่นหมายความว่ามันจะให้การฟอร์มรัฐบาลเป็นไปได้ยากหรือเปล่าคุณเดียรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันให้เวลา มันมีกระบวนการรับรองนายกก่อนหนึ่งต้องรับรองส.ส.ก่อนใช่ไหมจากกกต.ประกาศผลอย่างเป็นทางการเสร็จแล้วก็นัดประชุมประชุมเสร็จก็เลือกประธานสภาเสร็จแล้วก็มีการรับรองคนเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็ให้เวลาไปในการฟอร์มรัฐบาลมันก็ลากยาวมันเป็นดีไซน์ของตัวรัฐธรรมนูญแต่ว่ามันยาวแค่ไหนเนี่ยมันก็คงจะยาวไม่คือกำลังมองว่าไอ้ยาวของรัฐธรรมนูญกับยาวของประยุทธ์เนี่ยมันยาวเดียวกันหรือเปล่าคุณเดียไปจำเพลงขอเวลาอีกไม่นานเนี่ยเพราะเพราะว่านานของเรามันอาจจะไม่นานของเขาไงคนลุกสู้ใช่ไหมนะฮะก็ทีนี้คือด้วยความที่ผู้สื่อข่าวถามคำถามนี้เป็นคำถามแรกก็เลยทำให้นายกหงุดหงิดแบบนี้แหละเพราะจริงๆนายกคงมีในใจว่าอยากจะพูดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็เลยบอกผู้สื่อข่าวไปว่าอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องไร้สาระแบบนี้เลยสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเนี่ยเช่นธนาคารล่มในต่างประเทศเรากระทบยังไงบ้างหรือเปล่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวท่านต้องตอบเว้ยจริงๆไม่ต้องถามนะพูดมาเลยอยากพูดอะไรพูดมาอยากพูดสังเกตป่ะผลงานผมมีเยอะแยะคนยกมือถามผลงานคืออะไรคะไปเปิด Google ดูเอาเองเอ้าเฮ้ยในก็สอนให้ใช้ Google แล้วไงไม่แต่ทัศนคติอย่างนึงเนี่ยที่แกบอกว่าให้อย่าให้ความสำคัญกับเรื่องไร้สาระแปลว่าอะไรรู้ไหมทั้งหมดทั้งปวงเรื่องการหาเสียงในวิธีคิดของพลเอกประยุทธ์คือเรื่องไร้สาระคุณเลยสังเกตไงว่าเวลาไปหาเสียงของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ฟังคนอื่นพลเอกประยุทธ์อยากพูดคนเดียวเพราะเขาถือว่านี่มันเป็นเรื่องไร้สาระแต่ต้องเป็น formality เพราะระบอบการปกครองเนี่ยถ้าเราเป็นเผด็จการแบบตรงๆก็อยู่ในโลกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องแอบตีเนียนกันไปแบบนี้นะฮะถามจริงเถอะคุณให้เด็กมานั่งพับเพียบเมื่อกี้ยกมือไหว้มันได้ประโยชน์อะไรวะคือนี่แหละฮะคือเรื่องไร้สาระด้วยความเคารพคือพลเอกประยุทธ์อาจจะต้องไปเรียนรู้ประเพณีในการหาเสียงอะว่าเขาทำกันยังไงการรับฟังพูดถึงแล้วเนี่ยแต่ละพรรคอะถ้าเราไปดูการหาเสียงเขาตอนนี้มันคือการไปรับฟังปัญหาใช่ไหมคะการจับกลุ่มคุยกับตัวแทนของแต่ละพื้นที่แต่เรายังไม่เห็นสิ่งนี้จากพลเอกประยุทธ์หรือจากพรรครวมไทยสร้างชาติสักเท่าไหร่ใช่ใช่ส่วนใหญ่ไปพูดอย่างเดียวไปพูดอย่างเดียวมาดูคลิปคุณเศรษฐาก็ได้นะคุณเศรษฐาลงพื้นที่ไปปุ๊บนั่งแบบอยู่ในเวทีแล้วเป็นเก้าอี้ในระดับเดียวกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับฟังมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นมาย้อนหลังดูได้นะทุกพรรคอ่ะก้าวไกลเอ่ยอะไรเอ่ยที่มันพรรคฝั่งประชาธิปไตยเขาฟังเสียงประชาชนใช่ใช่นะฮะก็นายกบอกแบบนี้ด้วยนะครับว่าหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะว่าเป็นห่วงในช่วงการเลือกตั้งจะเป็นช่วงรอยต่อและเกิดปัญหาเกียร์ว่างนายกเองก็ได้กำชับติดตามดูแลอยู่ต้องให้เกียรติทุกคนที่ทำงานกันมาแล้วก็บอกด้วยว่าอย่าวุ่นวายกันมากนักเลยนะฮะอะไรที่ไม่ใช่สาระผมไม่สนใจผมสนใจประเทศและประชาชนของผมมากกว่าอย่าวุ่นวายนักเลยก็ท่านก็รีบยุบสภารีบไปตายซะครับคือไม่ตอนนี้ไม่งั้นตอนนี้ทุกคนต้องมาวุ่นวายคิดว่าไอ้ที่พลเอกประยุทธ์ลงไปเนี่ยคือไปราชการของฐานะนายกหรือไปหาเสียงในฐานะรวมไทยสร้างชาติคือเราก็ไม่อยากวุ่นวายไปนั่งตีความอ่ะเนี่ยไปราชการไปตรวจเลยไปนั่งพูดไปยืนพูดอยู่คนเดียวไปพูดให้เขาฟังเออแต่อะไรรู้มะอะไรคืออันนี้มันก็แบบอันนี้มันจะไม่มีเซนส์ของความปราศัยหาเสียงไงเพราะไม่มีใครมีอารมณ์ร่วมโอเคก็แบบว่ามันก็มานั่งฟังนะนะไล่ภาพที่เห็นเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์และคณะรวมไปถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาคุณสุชาติชมกลิ่นคุณธนกรวังบุญคงชนะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอธิบดีกรมชลประทานก็เดินทางถึงอำเภอสุขสำราญนะครับจังหวัดระนองนะเพื่อติดตามปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและพบปะประชาชนทำไมมันเป็นรวมไทยสร้างชาติหมดเลยวะเนี่ยทุกคนเขาตั้งมาคือถึงบอกมันง่ายต่อการทำงานใช่ไหมตกลงที่เราอะไรนะที่เรามานั่งตีความกันเมื่อก่อนอาจารย์ว่าเขาตั้งคนนู้นคนนี้มาเพื่ออะไรก็มาลองเพื่อมาเนี่ยเราจะได้หาเสียงไปด้วยกันหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวนะครับการเดินทางมารับฟังปัญหาและแนวทางการปรับปรุงขับเคลื่อนตามแผนนะครับรวมทั้งตั้งใจขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่ด้วยศักยภาพที่แข็งแกร่งของจังหวัดระนองทั้งเป็นเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขอย้ำนะครับให้ทุกคนนำศักยภาพของจังหวัดที่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติในขณะที่เป็นจังหวัดที่ติดทะเลเชื่อมไปฝั่งอันดามันนะฮะพูดเหมือนไม่รู้นะครับว่าระนองคือจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันและต่างประเทศรวมไปถึงเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นำมาพัฒนาขับเคลื่อนให้เจริญก้าวหน้าสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนอย่างยั่งยืนครับขอย้ำให้ทุกคนนำคุณเดียโทษนะครับ
มันหน้าที่คุณพี่ไม่ใช่เหรอฮะใช่ที่จะสนับสนุนให้เขาเอาศักยภาพของเขาออกมาได้ครับทีนี้เรื่องที่ง่ายที่สุดในปัญหาของจังหวัดระนองคือเรื่องของน้ำค่ะ9ปีพี่ทำอะไรอยู่ฮะแล้วบอกคุณมารับฟังความคิดเห็นใช้เวลา9ปีเลยเหรอถึงจะมาฟังว่าระนองมีปัญหาเรื่องน้ำเหรอฮะเพอเจอบ้าบอที่สุดแล้วนี่คือความไร้ประสิทธิภาพอย่างโทษนะฮะสุดๆแล้วอ่ะใช่ป่ะนะแต่ก็ไปแต่ละที่หยอดคำหวานนะครับเวลาไปภาคไหนก็จะมีคำหวานในพื้นที่นั้นเนี่ยครั้งนี้ลงไปผู้สำเนียงใต้กับชาวอำเภอสุขสำราญนะครับบอกว่ารักจังฮู้สำเนียงผมได้ไหมได้กว่านายกไหมคุณเป็นคนใต้ไม่ใช่เหรอใช่อ่ะรักจังฮู้ประชาชนก็ปรบมือให้กำลังใจท่านนายกนะฮะจากนั้นคณะของพลเอกประยุทธ์ก็ไปที่โรงเรียนบ้านสองแพรกอำเภอกระบุรีนะครับก็ไปติดตามปัญหาภัยพิบัติอุทกภัยและวิธีการแก้ไขโดยการปรับปรุงผนังกั้นน้ำนะครับค่ะอันนี้คือภารกิจพรุ่งนี้เขาไปไหนไหมคะเราทราบภารกิจของเขาพรุ่งนี้หรือยังเอ่ยมีนะเชียงใหม่ไปเชียงใหม่เชียงใหม่ใช่ใช่หลายคนได้จับตา17ไปเชียงใหม่แปลว่าเสาร์อาทิตย์ไอ้ไม่พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้วันศุกร์แล้ววันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์ไปเชียงใหม่ก็เดี๋ยวดูให้พี่แขกไปรอต้อนรับอุ๊ยอยู่เชียงใหม่ด้วยคุณกรรมการอยู่เชียงใหม่ด้วยนะอยากดูพี่แขกถูกลากเป็นถูกมือปิดปากพี่แขกจิกหัวแน่นลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะฮะเอาล่ะมาพูดถึงภาพบนโต๊ะอาหารกันบ้างครับที่มูลนิธิบ้านป่ารอยต่อนะครับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะฮะมีภาพร่วมกับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองหัวหน้าพรรคคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับประธานยุทธศาสตร์พรรคคุณวิรัติรัตนเศษรองหัวหน้าพรรคและคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสสพะเยาด้วยนะครับภาพนี้มันจะคล้ายๆกับก่อนหน้านี้ไงอาจารย์ที่ภูมิใจไทยเข้าไป3คนใช่โอ้ยช่วงนี้เข้าหาพลเอกประวิตรกันเหรออ้าวก็เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่รับได้ทุกฝ่ายอ๋อเขาจะเป็นคนกลางก้าวข้ามความขัดแย้งก้าวข้ามความขัดแย้งผมต้องพูดคำนี้ช้าๆใช่ไหมฮะที่เข้าไปพบนี่คือเข้าไปลาหรือเข้าไปแนะนำตัวอันนี้ลาอันนี้คือไปลาเขาวิเคราะห์กันถึงสีหน้าของพลเอกประวิตรเลยนะว่าตอนที่ภูมิใจไทยไปเนี่ยออกยิ้มแย้มนะเพราะภูมิใจไทยเหมือนจะบอกว่าพร้อมจะร่วมเป็นรัฐบาลต่อจับมือกันจับมือกันไว้เพราะว่าตอนนี้กำลังโดนกระแสกระหน่ำหนักมากครับครับใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเดียเนี่ยภูมิใจไทยเขาก็หวานหอมไปกับทุกพักนะครับพยายามพยายามเนี่ยคือพยายามมากแต่มรสุมที่มันมาหลังๆเนี่ยมันมีผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของตัวพักอยู่ครับนะฮะแล้วพูดตรงๆเขาพยายามที่จะหาเขาใช้คีย์เวิร์ดว่าสลับขั้วเขาใช้คีย์เวิร์ดว่ารีเซ็ตใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเขาก็พร้อมที่จะจับมือได้กับทุกคนแต่สัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกมันมาจากไหน คือถ้าจะจับมือกับคนเดิมที่มีอยู่แล้วมันไม่ต้องพูดไงเวลาคุณพูดว่าคุณจะเป็นขั้วสลายขั้วคุณจะรีเซ็ตแปลว่าอะไรคุณอยากจับมือกับอีกคนอื่นเพราะฉะนั้นไอ้คนเดิมที่จับมือไว้จะแฮปปี้ไหมเล่าคุณก็ต้องโดนพินิหารเข้าไปดีไม่แต่เข้าใจภูมิใจไทยนะคะคือตอนนี้คือเมื่อก่อนเขาจะพยายามลอยตัวแต่ตอนนี้พยายามไม่ลอยละเริ่มตัวหนักละเริ่มรู้สึกว่าพอใกล้เลือกตั้งเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีการแตะมือหรือขอสัญญาณจากอีกฝั่งนึงแต่เดียอย่างแนะนำภูมิใจไทยว่าคุณต้องบอกคนในพรรคคุณบางทีต้องอย่าปากหมาเดี๋ยวสิไม่มีมีใครล่ะไม่นึกออกป่ะไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะคืออาจจะไม่มีก็ได้แต่ว่าถ้าจะมีขึ้นมาต้องบอกว่าอย่าปากเสียเพราะว่ามันจะทำให้พรรคคุณมันดูไม่น่ารักแล้วคนก็ไม่อยากยุ่งด้วยผมตกข่าวอะไรไปเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวมีข่าวแต่ว่าภาพนี้แน่นอนครับว่าเป็นการกราบลาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหลังจากที่มีข่าวว่าคุณสมศักดิ์คุณสุริยะเนี่ยจะมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ทำไมผมดูคุณสุริยะเป็นคนที่แฮปปี้ที่สุดในบนโต๊ะนี้ตามมาด้วยคุณวิรัติคุณสมศักดิ์ส่วนคุณอีกท่านหนึ่งนี่ชื่ออะไรนะคุณสันตินี่ดูเหมือนจะไม่แคร์นะครับนะฮะแต่คนที่น่าเศร้าที่สุดคือคุณธรรมนัสป่ะก็เสียทั้งที่จริงๆเขาบอกว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้สามมิตรต้องออกจากพลังประชารัฐเพราะเกาเหลากับร้อยธรรมนัสเพราะเขาเข้ามาเราก็เลยต้องไปเขาบอกเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ครับครับครับพลเอกประวิตรบอกว่าก็พูดคุยกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์ไปเข้าพบกับคุณวิษณุเครืองามรองนายกก็เป็นการกล่าวลากันใช้เวลาประมาณสัก10นาทีน่าสนใจคุณวิษณุเนี่ยเข้าใจได้ใช่ไหมแกไม่ได้มีฐานการเมืองไม่ได้มีที่พิพายอาจจะเคยให้คำแนะนำทางกฎหมายอะไรต่างๆไว้นะครับก็ชอบพอกันและอย่างก็คือจริงๆเขาสนิทชิดเชื้อกันมาตั้งแต่สมัยยุคไทยรักไทยแล้วอีกคนหนึ่งที่ทั้งสองคนนี้ไม่ยอมไปลาคือนายกไหมจริงๆตามหลักต้องไปลานายกก่อนว่าอ๋อไปละไม่ไปเว้ยจานไปละน้องไม่ไปหมายความว่าไม่ไปลาตั้งใจไม่ไปหรอจริงหร
เอ๊ะแต่อย่างนี้อย่างนี้วันนี้เขาไปลาแล้วแล้วเขาลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีอย่างสสก็เป็นพรรคก็ออกลาออกคือตอนนี้ลาออกหมดแล้ววันนี้เพื่ออะไรสสและพรรคเพื่อเตรียมตัวไปเปิดตัวพรุ่งนี้เหรอใช่17วันที่17ไงโอ้งั้นก็แปลว่าไม่ไปมาลาไม่ไหวไม่ลาด้วยแต่คุณต้องเข้าใจนะคนที่ผมต้องพูดตรงนะทำงานเต็มที่ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นี่เหนื่อยเหนื่อยมันไม่พามันไม่ส่งผู้นำไม่สนใจพูดตรงๆอย่างไรก็แล้วแต่นะครับสำหรับสองท่านนี้นะฮะสำหรับคุณสุริยะผมไม่ทราบเพราะว่าผลงานของคุณสุริยะสำหรับผมคือหน้ากากผ้าอันเดียวที่แจกช่วงโควิดในทุกครัวเรือนละหนึ่งอันประสบที่สุดแล้วได้ด้วยใช่ไหมนะฮะและ apart from that นะครับโรงงานต่างๆนะครับการพัฒนาศักยภาพทางอุตสาหกรรมแรงต่างของบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยอุตสาหกรรมนี้เมืองทองคาราด้วยนะFDI ก็ไม่เข้ามาใช่ไหมการปรับนะฮะคุณภาพของแรงงานซึ่งโอเคอุตสาหกรรมมันต้องทำงานร่วมอะไรต่างๆคุณสุริยะแทบเป็นรัฐมนตรีโลกหรือแต่อีกคนหนึ่งซึ่งผมคิดว่ายังไงก็ต้องให้เครดิตกับคุณสมศักดิ์ค่อนข้างที่จะทำงานน่ะและอย่างน้อยที่สุดเนี่ยแกก็ไม่เคยดูถูกประชาชนเหมือนหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของเขาผมเลยนึกภาพออกว่าทำไมคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะในภาพเมื่อสักครู่เนี่ยดูเหมือนแฮปปี้ก็อย่างคุณสมศักดิ์เนี่ยพออาจารย์พูดว่ารู้สึกว่าเพอร์ฟอร์มในช่วงรัฐบาลเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปว่าอย่างเช่นเอานักโทษมาทำนู่นทำนี่มาฝึกอาชีพหรืออะไรใช่ไหมคะหรืออย่างกรณีของน้องตะวันกับน้องแบมที่ไปเยี่ยมที่ก็ไปเยี่ยมในช่วงท้ายๆของรัฐบาลเนี่ยคืออย่างน้อยมันก็มีการทำให้เห็นว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรแล้วก็ทำให้บทบาทของกระทรวงการยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลืออันนี้มันมีนะครับการติดกำไร EM ต้องยอมรับอ่ะนะเพื่อให้ลดการแออัดในคุกมีนโยบายคุกล้านเตียงโคไม่ได้ก็เอาเตียงแล้วกันอาจารย์เรามาพูดอย่างนี้เขาจะหาว่าพอยายไม่อยู่เพื่อไทยเราก็เลยชมคุณสมศักดิ์ไปถ้าใครย้อนกลับไปดูเนี่ยผมค่อนข้างที่จะโอเคกับคุณสมศักดิ์อยู่แล้วแต่ผมเห็นใจไงว่ามันอยู่ในรัฐบาลที่มันไม่เพอร์ฟอร์มมันไม่ส่งมันก็ต้องมันอยู่ไม่ได้เอาพูดอย่างนี้แล้วกันทั้งที่ก่อนเราเข้ารายการเราก็วิเคราะห์กันใช่ไหมคุณเดียว่าคนอย่างคุณสมศักดิ์เนี่ยจะย้ายกลับมาทำไมในพรรคที่ใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมฮะไปอยู่ปาร์ตี้ลิสต์อันดับไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมการแข่งขันในพรรคก็ค่อนข้างเยอะทั้งที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เป็นรัฐบาลเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ3อันดับ4เนี่ยได้อยู่แล้ว2คนเนี้ยทำไมถึงตัดสินใจลาออกดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลว่าอะไรข้อมูลใหม่แปลว่าอะไรและที่สำคัญคือผมไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแปลว่าอะไรมันน่าสนใจทีเดียวครับผมสุดท้ายพลังประชารัฐเองนะฮะก็น่าจะต้องอาจจะเสียพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและภาคเหนือตอนล่างไปนะครับคุณสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคก็บอกแบบนี้ว่าเตรียมตัวผู้สมัครไว้หมดแล้วนะครับจากนี้ไปคนในพรรคที่ลาออกอีกหรือไม่อันนี้ผู้สื่อข่าวถามคุณสันติก็บอกว่าไม่มีอีกแล้วไม่มีข่าวออกมาแล้วแต่2คนที่ออกไปเรารู้มานานหลายเดือนแล้วแต่เขายังไม่พูดแต่เขายังไปพูดนั่นพูดนี่อยู่ก็ทำให้เราเชื่อว่าเป็นเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แต่เขาบอกเนี่ยแต่เหลือกัน2คนแต่ลูกน้องไปหมดแล้วนะฮะและหากมีจังหวะก็อาจจะตั้งผู้อื่นมาดำรงตำแหน่งแทนในส่วนของกรรมการบริหารพรรคแล้วเมื่อถามถึงกรณีคุณสรวุฒิเนื่องจำนงนะอดีตส.ส.ชลบุรีกรรมการบริหารพรรคที่ยื่นใบลาออกไปจะมีใครมารับผิดชอบดูแลภาคตะวันออกแทนคุณสันติกล่าวว่ามีตัวแทนแล้วดีกว่าด้วยซ้ำอันแน่นะฮะงงฮะถ้ามันมีดีกว่านี้ทำไมไม่ให้เขาลงอะฮะครับตั้งแต่แรกเนาะฮะส่วนพรรคเพื่อไทยนะครับก็พูดถึงเรื่องของนโยบายและยุทธศาสตร์ของพรรคที่จะนำมาสู่การแลนด์สไลด์คุณหมอพรหมินทร์เลิศสุริยเดชนะครับนายกประธานนโยบายและประธานทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาคุยกับคุณปลื้มในสุ่มหัวคิดนะครับพูดถึงยุทธศาสตร์และนโยบายของพรรคนะฮะโดยบอกว่าพรรคจะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตบัญชีรายชื่อทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่17มีนาคมนี้ก็เป็นการแสดงความพร้อมของพรรคนะครับและย้ำว่าการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.คัดจากคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่ไม่ใช่แค่สะท้อนปัญหาเท่านั้นแต่ว่าได้คำตอบในการแก้ไขปัญหาจากส.ส.โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตรนะครับสองก็คือเรื่องของนโยบายครับเราจะเป็นผู้นำในการเล่นเกมนโยบายปฏิบัติให้เป็นจริงซึ่งน่าเสียดายที่ขณะนี้แต่ละพรรคเนี่ยไปบิดเบือนเรื่องของตัวเลขนะฮะมีการเกทับกันด้วยว่าพรรคนั้นจะเยอะกว่าพรรคนี้แต่ว่าหัวใจสำคัญมันต้องอยู่ที่ยุทธศาสตร์มากกว่านะครับนะครับสามห้าความมั่นใจในการบริหารคือการนำเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อนุญาตให้3คนซึ่ง3คนนี้
เป็นหลักประกันในการบริหารให้เราเห็นว่าพร้อมและนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี2544พรรคที่ได้อันดับ1ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยในรอบนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเนื่องจากการกำหนดกติกานะครับให้มีสวและมีอำนาจรัฐเบียดบังนะครับจนกระทั่งไม่สามารถตั้งรัฐบาลในปี2562ได้แม้ได้รับเลือกตั้งด้วยจำนวนส.ส.มากที่สุดในสภาจึงเสนอยุทธศาสตร์ทวงคืนประชาธิปไตยด้วยสันติวิธีจากฝั่งที่ยึดอำนาจไปแล้ว8ปีโดยเราเสนอบันไดไปทั้งหมด3ขั้นด้วยกันค่ะเขาก็บอกว่าขั้นแรกนะคะคุณหมอพมินบอกว่าเราต้องได้เสียงที่ชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ก็คือ250เสียงขึ้นไปมันมีบทเรียนในปี62ค่ะที่บอกว่าในรอบนี้มันต้องมีพรรคใหญ่อยู่พรรคหนึ่งเป็นที่ยืนให้มั่นเสียก่อนส่วนที่บอกว่ามีตัวเลข310ขึ้นมานั้นนะคะเหตุผลสำคัญก็คือเป็นผลวิจัยค่ะที่ชี้ให้เห็นถึงความเติบโตดังนั้นเป้าอาจเลื่อนไปได้เพื่อที่จะกระจัด250สว.ขั้นที่2เราก็มีธงของเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยนะคะที่จะโหวตให้เราในครั้งนี้เพื่อรายได้ใหม่พรรคอื่นๆเนี่ยพูดถึงเรื่องระบบสวัสดิการแล้วก็การใช้เงินแต่พรรคเพื่อไทยจะพูดถึงเรื่องการหาเงินโดยจะเห็นชัดว่ารัฐบาลนี้ใช้เงินเป็นแบบเบี้ยหัวแตกไม่พอก็กู้มาแต่เราคือเพื่อไทยจะไม่แก้หนี้ด้วยหนี้แต่ว่าเราจะแก้หนี้ด้วยการสร้างรายได้ใหม่นะฮะมีคนคำนวณ นะครับในยุคไทยรักไทยหรือแม้กระทั่งในยุคจำนำข้าวของพรรคเพื่อไทยการใช้จ่ายของประชาชนโฟลกว่ารัฐบาลนี้ที่แจกบัตรคนจนมากกว่า4เท่าตัวนะฮะเพราะประชาชนมั่นใจว่าได้ต่อไปแน่เขาจึงใช้และพอเงินใช้พอใช้เงินอย่างเกษตรกรเอาเงินไปซื้อของร้านค้าก็ขายของได้ไปซื้อของจากโรงงานโรงงานก็ผลิตของได้และมันจ้างงานนะฮะทุกอย่างมันเป็นลูกโซ่เมื่อประชาชนใช้จ่ายรัฐบาลก็เก็บภาษีได้และนำมาใช้แก้ปัญหาแต่วันนี้กู้จนจะไม่พอใช้ซึ่งการเงินนั้นต้องแม่นเพื่อสร้างพลังการผลิตให้ขึ้นมาจริงๆส่วนเป้าหมายสุดท้ายนะครับปักธงไว้เลยว่าเราจะแก้รัฐธรรมนูญโดยจะกลับไปร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนเราไม่เคยลืมเรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเอาตัวให้รอดและถ้าอยากจะรอดระยะยาวเราต้องแก้รัฐธรรมนูญครับก็คุณหมอพรหมินยังบอกด้วยนะครับว่าจนถึงวันนี้ต้องขอใช้คำใหญ่คำนี้เลยว่ายุทธศาสตร์ทวงคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชนอย่างสันติวิธีซึ่งถ้าหากเรารีบทำเกินไปก็อาจจะเกิดอุปสรรคอย่างแน่นอนนี่ก็คือการวางเป้าหมายไว้ในช่วงอายุรัฐบาลพอดีเลยนะ 3-4 ปีนะครับพรรคเพื่อไทยจะลงพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีและระยองในวันที่18และ19มีนาคมนี้นะครับก็ไปพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับทีนี้มีใครบ้างเยอะเลยฮะคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไปแน่นอนนะครับเริ่มต้นวันเสาร์ก่อนครับ18มีนาคมตอนบ่าย 2:00 ถึง 3:30 ก็จะพูดคุยกับผู้ประกอบการนักธุรกิจในจังหวัดชลบุรีนะครับภาคการลงทุนอุตสาหกรรมการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วมีเวทีปราศัยในช่วงเย็น17:30 ที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีนะคะก็นำโดยแกนนำพรรคค่ะคุณหมอชนน่านนะคะที่สำคัญค่ะคุณสนธยาคุณปลื้มคราวนี้ก็เปิดตัวขึ้นกับเพื่อไทยแล้วแน่นอนหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะคะคุณแพทองธารชินวัตรคุณเศรษฐาทวีสินนะคะคุณอดิศรเพียงเกตและคุณณัฐวุฒิไสเกลือค่ะนะฮะโดยในวันที่19ช่วงเช้านัดพูดคุยกับประกอบการนักธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับณชายหาดทะเลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพูดคุยพ่อค้าแม่ค้าและชาวประมงนักวิสาหกิจชุมชนเรือเล็ก9ยอดนะฮะผู้ประกอบนักการนักธุรกิจร้านอาหารแหลมเจริญนะครับที่ระยองจากนั้นขึ้นเวทีปราศัยณลานหมู่บ้านเพลินใจ5อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะฮะครับโทษนะครับทำไมดูเหมือนนี่ขนาดพักออกไปหาเสียงนะทำไมผมฟังดูเหมือนนี่แหละอันนี้คือการไปตรวจราชการของจริงไปฟังเขาจริงๆใช่ไหมไปฟังวิธีไปฟังปัญหาไปฟังอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอย่างจริงจังโดยไม่ต้องใช้เม็ดเงินภาษีของประชาชนสักกระบาทเพราะว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าการฟังเหล่านี้มันคือการที่เราเอากลับมาคุยกันในพรรคการเมืองเพื่อที่จะสกัดออกมาเป็นนโยบายเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของแต่ละจุดของแต่ละจังหวัดถูกไหมคะคือเราไม่สามารถที่จะเอานโยบายไปให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้แต่ว่าเราต้องทำนโยบายเพื่อคนส่วนมากคือคนทั้งประเทศอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดว่าพอเสร็จแล้วพอได้ข้อมูลมามันต้องมีการกรุ๊ปปิ้งว่ะไอ้นี่จะอันนี้ใครจะได้ประโยชน์อันนี้ใครจะได้ประโยชน์นะฮะอย่างแหลมเจริญเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากนะใช่ไหมฮะขยายกิจการในระยะเวลาหลายปีแล้วก็ผมเข้าใจว่าเขาสามารถ
มีความเข้าใจในเรื่องของการใช้อาหารเป็นตัวสืบไปสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ใช่แล้วก็เรื่องแล้วก็น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือการลงพื้นที่ปราศัยของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้เนี่ยจะต่างกับตอนปี62เพราะว่าผู้สมัครชลบุรีของเมื่อปี62เนี่ยเป็นของไทยรักษาชาติที่ถูกยุบไปแล้วตัวบ้านของบ้านคุณปื้มเองเนี่ยไปอยู่พลังประชารัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศในการเลือกตั้งหรือการปราศัยครั้งนี้มันจะไม่เหมือนตอนปี62ดูเดือดเผ็ดมันแน่นอนน่าติดตามเสาร์อาทิตย์นี้นะจริงๆติดตามตั้งแต่วันศุกร์เลยนะพอพรรคเพื่อไทยเนี่ยประกาศว่าที่ผู้สมัครส.ส. 400เขตแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ลงพื้นที่ไปด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าคุยกับคุณสุรชาติเทียนทองและคุณเท่าพิภพนะฮะจากเพื่อไทยและก้าวไกลเกี่ยวเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งของกกต.ในพื้นที่กรุงเทพนะฮะประหลาดขนาดไหนติดตามช่วงหน้าครับพี่หอมกินได้เลยครับได้ค่ะเอามาอีกเอามาอีกค่ะโหยังกินไหวอยู่เหรอพี่แหมแล้วอะไรอีกอ่อมเลือก M Probiotic